สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เอ็ดมินเล่าเรื่องทางช่องอย่างทรงชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เอ็ดมินได้นำเรื่องราวของหลวงปู่วิมโลญาณสัมปันโนมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันในรูปแบบชีวประวัติผสมนิยายธรรมสอดแทรกด้วยคติธรรมแอดมินก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้เข้ามาฟังคงได้รับประโยชน์จากการรับฟังคลิปทางช่องอย่างทรงชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าไม่มากก็หน่อยนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าของหลวงปู่วิมโลญาณสัมปันโนรวมทั้งหมดก็30ตอนแอดมินก็หวังว่าการรับชมรับฟังคงจะได้รับความเต็มอิ่มกับเรื่องราวของหลวงปู่บ้างไม่มากก็หน่อยนะครับในวันนี้แอดมินก็จะได้นำเรื่องราวเรื่องเล่าของหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เคยพบกันกับเนนน้อยวิมโลสมัยออกเดินจาริกธุดงค์ที่ภูเขาควายพอกลับข้ามฝั่งมาถึงเมืองไทยท่านก็ได้แยกย้ายกันเนนน้อยก็ได้เดินจาริกธุดงค์ขึ้นไปทางเหนือเพื่อไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสุจินโนส่วนภิกษุหนุ่มก็ได้จาริกธุดงค์กลับมาที่บ้านเกิดซึ่งคือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถ้าใครได้ฟังเรื่องราวของเนนน้อยตั้งแต่ตอนต้นก็จะรู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้ชื่ออะไรนะครับในวันนี้แอดมินเลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตามรอยภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่าท่านเป็นใครมาจากที่ไหนถึงได้เดินจาริกธุดงค์มาเจอกันกับเนนน้อยที่ภูเขาควายแอดมินก็ได้ตามแกะเรื่องราวของท่านอยู่หลายวันจนได้ข้อมูลมารวบรวมและเรียบเรียงเพื่อนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เคยติดตามรับชมรับฟังในเรื่องราวเหรียญลี้ลับทางผ่านด่านฝึกพระธุดงค์ช่วงอีพีต้นๆก็คงจะพอทราบว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้ชื่อว่าพันหรือหลวงตาพันแห่งวัดใหม่หนองบัวลีบ้านขนาดตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันหลวงตาพันท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี2535คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีบารมีธรรมของท่านชีวประวัติและเรื่องราวชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรนั้นแอดมินขอน้อมกราบนมัสการจิตญาณของหลวงปู่พระครูวิจิตสัมมนคุณหรือหลวงตาพันอินทวังโสแห่งวัดใหม่หนองบัวรีนำพาเรื่องราวชีวิตของท่านมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังในรูปแบบนิยายธรรมเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและได้คติธรรมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขสงบของชีวิตจิตใจมีคุณธรรมน้อมนำสู่ความเจริญทางปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกสถานการณ์แอดมินขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับฟังได้ณโอกาสนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2460ณที่บ้านหนองสะแกตำบลขุยอำเภอรำธเมนชัยในสมัยนั้นยังเป็นอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามารดาของท่านได้คลอดบุตรคนที่4ซึ่งเป็นลูกคนเล็กสุดท้องคลอดออกมาเป็นเพศชายได้ตั้งชื่อเด็กน้อยคนนั้นว่าพันก่อนให้กำเนิดเด็กชายพันมารดาของท่านได้ฝันไปว่าได้เห็นดาวตกดวงใหญ่ส่องแสงสว่างเจิดจ้าตกลงมาใส่หลังคาบ้านของตนพอดาวตกดวงนั้นตกถึงหลังคาบ้านแสงดาวก็แตกกระจายออกไปคนละทิศคนละทางส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปจนทั่วบริเวณแสงดาวที่แตกกระจายนั้นมารดาของท่านยืนดูเกิดความชุ่มเย็นในจิตในใจอย่างบอกไม่ถูกมารดาของท่านยืนมองดูด้วยความเอิบอิ่มใจพอตื่นเช้ามาก็ได้นำเรื่องราวที่ตัวเองได้ฝันนั้นมาเล่าสู่สามีฟังว่านี่มันเป็นรางดีหรือรางร้ายทั้งสองได้ปรึกษากันว่านี่มันคงจะเป็นรางดีเพราะในฝันมีแต่ความเอิบอิ่มใจอยู่ต่อมาไม่นานมารดาของท่านก็ได้ตั้งท้องและได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่4ตั้งชื่อให้เด็กน้อยคนนั้นว่าพันเด็กชายพันเมื่อเกิดมาลืมตาดูโลกเกิดมาท่ามกลางครอบครัวชาวไร่ชาวนาที่บ้านหนองสะแกตำบลขุยอำเภอพิมายในขณะนั้นปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอลำธเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาเด็กทารกเกิดมาร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นักมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตสักเท่าไหร่
ด้วยเด็กน้อยในสมัยนั้นอาจจะมีความอดอยากปากแห้งอยู่บ้างสารอาหารจึงไม่พอที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายครอบครัวของท่านก็หากินตามวิถีชาวนาชาวไร่เหมือนกับทุกคนในหมู่บ้านทั่วๆไปเด็กชายพันธ์เป็นเด็กที่เงียบขรึมสงบเสงี่ยมแม้ร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคมากนักพอเด็กชายพันธ์เติบโตอายุพอที่จะเข้าโรงเรียนมารดาและบิดาของท่านก็ได้นำมาฝากให้เรียนที่โรงเรียนวัดบ้านขุยซึ่งเด็กๆสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนทางราชการสร้างให้ก็ใช้สถานที่วัดเป็นโรงเรียนสอนหนังสือวัดบ้านขุยก็จะอยู่ห่างจากบ้านน้องสแกประมาณ2กิโลเมตรเด็กชายพันธ์ตื่นเช้ามาก็รีบแต่งตัวไปโรงเรียนเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกับพี่ๆและเพื่อนๆที่รุ่นราวคราวเดียวกันเด็กๆในสมัยนั้นยังใช้วัดเป็นโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือกันอยู่ครูสอนหนังสือก็มีทั้งพระและคฆราวาสก็สอนกันไปตามมีตามเกิดครูที่เป็นคฆราวาสก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นที่พอรู้หนังสือและอ่านออกเขียนได้ก็ขันอาสามาสอนเด็กๆส่วนพระท่านรู้หนังสืออยู่แล้วเพราะท่านศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกต้องอ่านต้องเขียนต้องเรียนให้รู้ถึงจะเข้าใจเมื่อมีความรู้ก็นำความรู้นั้นมาสอนเด็กๆให้พออ่านออกเขียนได้เด็กชายพันธ์พอเรียนถึงชั้นป.3ก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนไปโรงเรียนก็ไปตามเพื่อนๆงั้นๆเพื่อกันไม่ให้พ่อกับแม่ดุด่าเพราะเวลาเรียนครูก็จะมาเขียนหนังสือใส่กระดานดำไว้ให้เด็กๆ เขียนตามเสร็จแล้วก็ทิ้งให้นักเรียนเรียนรู้เองโดยครูไม่อธิบายอะไรมากมายเสร็จแล้วครูก็จะรีบไปกินเหล้ากับเพื่อนๆในหมู่บ้านนักเรียนยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ครูก็ไปจากโรงเรียนเสร็จแล้วครูก็เป็นครูที่เคยบวชพระและอ่านออกเขียนได้พอสึกออกมาว่างานไม่มีอะไรทำก็มาสอนหนังสือให้กับเด็กๆระเบียบการเรียนการสอนจึงไม่ค่อยจะดีนักทุกอย่างก็เป็นไปตามมีตามเกิดครูจึงไม่ค่อยจะสนใจนักเรียนสักเท่าไหร่ครูก็เป็นครูขี้เมาห่วงแต่จะไปกินเหล้ากับเพื่อนๆในหมู่บ้านยิ่งวันไหนที่มีงานในหมู่บ้านนั้นเด็กๆที่มาโรงเรียนก็ได้แต่นั่งมองกระดานดำอยู่อย่างนั้นเมื่อไปเรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจเด็กชายพันธ์จึงไม่ค่อยอยากที่จะไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไปตามเพื่อนๆงั้นๆพอครูไม่อยู่สอนก็จะขโมยออกจากโรงเรียนแล้วมานั่งเล่นที่หนองน้ำคนเดียวหนองน้ำนั้นชื่อว่าหนองสแกอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านหนองสแกกับบ้านขุยหนองสแกแห่งนี้มีแต่ป่าไผ่ล้อมรอบเด็กชายพันธ์ก็จะชอบมานั่งเล่นอยู่ที่ใต้กอไผ่ที่อยู่ข้างๆรอบหนองนั้นแล้วก็จะไปหาถอนต้นไม้ต้นหญ้าเอามามัดรวมกันเพื่อทำเป็นไม้กวาดกวาดพื้นบริเวณใต้ร่มเงากอไผ่นั้นจนสะอาดสะอ้านโล่งเตียนเสร็จแล้วก็จะหากิ่งไม้มาเขียนลงบนพื้นดินใช้แผ่นดินแทนแผ่นกระดานชนวนเขียนกอไก่กอกาตามที่ตัวเองได้เรียนมาผสมตัวนั้นผสมตัวนี้ให้มันเป็นคำแล้วนำมาเรียงประโยคเองเด็กชายพันนั่งทำความเข้าใจกับตัวหนังสือเองผิดบ้างถูกบ้างตามประสาเป็นอยู่อย่างนั้นทุกวันวันใดที่ครูไม่อยู่โรงเรียนเด็กชายพันธ์ก็จะหนีมาเล่นที่หนองน้ำคนเดียวเปรียบเสมือนหนองสะแกแห่งนั้นเป็นห้องเรียนส่วนตัวสำหรับเด็กชายพันธ์ก็ว่าได้มีอยู่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเด็กชายพันธ์ระหว่างที่เด็กชายพันธ์มุ่งมั่นกับการเขียนหนังสืออยู่กับพื้นดินอยู่นั้นจิตที่เพ่งอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลาไม่วอกแวกวันไหวไปกับสิ่งอื่นระหว่างที่เด็กน้อยเขียนพื้นดินไปเรื่อยๆจู่ๆก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาแสงสว่างนั้นฉายเข้ามาจนเต็มใบหน้าทั้งที่เป็นตอนกลางวันแสกๆแต่แสงสว่างนั้นเจิดจ้ากว่าแสงอาทิตย์ตอนกลางวันเสียอีกเหมือนกับว่ามีคนเอาไฟฉายมาส่องใส่หน้ายังไงอย่างนั้นเด็กชายพันรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนด้วยความตกใจจนต้องผงะล้มหงายหลังจนก้นจำเบ้ากระแทกลงกับพื้นอย่างแรงในเหตุการณ์นั้นเด็กน้อยนึกว่าตัวเองโดนผีหลอกกลางวันแสกๆจึงวิ่งหน้าตื่นกลับบ้านด้วยความตกใจพอกลับไปถึงบ้านก็โดนมารดาของท่านดูเอาหาว่าเป็นเด็กเกเรไม่ยอมไปเรียนหนังสือโดดเรียนกลับมาบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนเด็กชายพันธ์ได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ผู้เป็นมารดาฟังพอมารดาได้ฟังเรื่องราวมารดาท่านก็สมน้ำหน้า
ที่เป็นเด็กเกเรโดดเรียนมารดาก็บอกว่าแสงสว่างที่เด็กน้อยเห็นนั้นมันคือผีหลอกผีหลอกกลางวันหลอกเด็กเกเรที่ไม่ยอมไปเรียนด้วยความเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อมารดาพูดมาอย่างนั้นเด็กน้อยก็เชื่อจนไม่กล้าโดดเรียนอีกหลังจากวันนั้นเด็กชายพันก็ไปเรียนโรงเรียนตามปกติไม่กล้าที่จะโดดโรงเรียนไปนั่งเล่นที่หนองน้ำอีกเลยแต่ก็เก็บความสงสัยไว้ในใจของตนแต่เพียงผู้เดียวเพราะไม่รู้ว่าจะนำเรื่องแบบนี้ไปพูดให้ใครฟังเขาถึงจะเชื่อเมื่อโตมาถึงเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแสงสว่างที่เห็นนั้นมันคือแสงของโอภาสเมื่อจิตถูกเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำเมื่อจิตรวมลงก็เกิดแสงโอภาสสว่างจ้าขึ้นอีกอย่างเด็กน้อยมีของเก่ามาตั้งแต่อดีตชาติจิตเลยเข้าสู่สภาวะนั้นได้เร็วแต่ด้วยความเป็นเด็กและไม่เคยฝึกทำสมาธิมาก่อนจึงเกิดความตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตกใจตื่นและหวาดกลัวจึงวิ่งหนีเข้าบ้านไปพอเด็กชายพันเลื่อนชั้นไปป.4การเลื่อนชั้นเรียนในสมัยนั้นไม่ได้เลื่อนตามเกณฑ์อายุเหมือนทุกวันนี้เลื่อนไปตามความรู้ที่ได้เรียนจบในชั้นนั้นใครหัวดีก็เลื่อนชั้นได้เร็วใครหัวช้าก็เรียนซ้ำชั้นอยู่อย่างนั้นบางคนเรียนไม่รู้เรื่องครูก็ให้ซ้ำชั้นบางคนก็เป็นหนุ่มน้อยคาโรงเรียนก็มีเพราะหัวไม่ดีเรียนไม่ทันเพื่อนจึงต้องเรียนซ้ำชั้นอยู่หลายปีพอรู้ว่าตัวเองเรียนไม่เก่งพออายุมากๆเข้าก็รู้สึกอายเพื่อนจึงเลิกเรียนหนังสือไปโดยปริยายเพราะอายรุ่นน้องๆที่เรียนมาทันบางคนถึงกับเอาไก่มาแลกออกสำหรับการเรียนของเด็กชายพันธ์ก็ไม่ถือว่าเรียนไม่เก่งหรือเรียนเก่งกว่าใครการเรียนก็พอกลางๆพอไปพอมาพอรู้เรื่องตามเพื่อนๆได้เมื่อขึ้นชั้นป.4เด็กชายพันธ์ก็เกิดอาการเบื่อหน่ายกับการเรียนขึ้นมาอีกเพราะว่าเบื่อครูขี้เมาเขียนหนังสือใส่กระดานดำให้นักเรียนอ่านแล้วก็หนีไปหากินเหล้าตามเคยเมื่อครูไม่อยู่เด็กชายพันธ์ก็หนีออกจากโรงเรียนอีกครั้งเดินหนีมาเล่นที่หนองน้ำอีกก็ไปหาถอนใบไม้ใบหญ้ามามัดเป็นไม้กวาดพื้นเพื่อเขียนหนังสือลงกับพื้นดินเป็นอยู่อย่างนั้นแทบทุกวันบางวันเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนๆก็ไปไม่ถึงโรงเรียนก็แยกตัวกับเพื่อนๆมาเล่นที่หนองน้ำแห่งนี้ทุกวันมานั่งเรียนเขียนอ่านลงกับพื้นดินเรียนรู้หนังสือตามแบบฉบับวิถีของตนเองต่อมาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งระหว่างที่เด็กน้อยพันเขียนหนังสือกับพื้นดินเล่นอยู่นั้นจิตใจที่จดจ่ออยู่กับตัวหนังสือบนพื้นดินจิตก็รวมลงเกิดแสงโอภาสสว่างจ้าก็พุ่งเข้ามาอย่างเต็มหน้าเต็มตาแต่คราวนี้เด็กชายพันกลับไม่เกิดความกลัวเพ่งมองแสงสว่างอยู่อย่างนั้นไม่นานแสงสว่างนั้นก็ฉายภาพขึ้นมาให้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งสีมนหากินอยู่แถวๆบริเวณหนองน้ำแห่งนี้ใช้ชีวิตอยู่ตัวเดียวอย่างเดียวดายไม่มีคู่ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเด็กน้อยเข้าใจความรู้สึกของสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นปานกับว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นเป็นตัวของเราเองมันมีความเหงาความหวาดระแวงความกลัวเด็กน้อยเข้าใจความรู้สึกของมันได้อย่างท่องแท้ระหว่างที่เด็กชายพันนั่งเพ่งดูภาพสุนัขจิ้งจอกอยู่นั้นหูก็พลันได้ยินเสียงของเพื่อนๆมาร้องเรียกอยู่ข้างๆหูว่าไอ้พันมึงมานั่งเมออะไรอยู่คนเดียววะเขาเลิกโรงเรียนกันหมดแล้วพอหูได้ยินเสียงของเพื่อนเรียกภาพสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นก็พลันดับหายไปสายตาหันมามองเพื่อนๆด้วยสีหน้าที่งงงันในหัวคิดของเด็กชายพันก็คิดว่าทำไมเพื่อนๆถึงเลิกเรียนเร็วจังทั้งที่ตนมานั่งเล่นอยู่ที่หนองสะแกแห่งนี้เพิ่งได้ไม่นานแค่เพียงแป๊บเดียวเองทำไมเพื่อนๆถึงเลิกเรียนเร็วแท้เด็กชายพันไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมเวลามันคลาดเคลื่อนกันยังดูเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นยังไม่ทันจะรู้เรื่องก็ถึงเวลาเลิกโรงเรียนแล้วหรือทั้งที่แยกตัวจากเพื่อนๆมานั่งที่หนองน้ำแห่งนี้เมื่อเช้านี้เองแล้วก็มานั่งเขี่ยดินเล่นอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเด็กชายพันเกิดความฉงนสนเท่ขึ้นมาในหัวเป็นอย่างมากว่าทำไมเวลามันถึงผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้เอ้าถามก็ไม่พูดนั่งเมอลอยปานคนบ้าแท้เสียงเพื่อนตะโกนเรียกอีกครั้งเด็กชายพันผู้เพิ่งตื่นจากผวังก็ตอบกับเพื่อนๆนั้นว่าเอ้าพวกมึงเลิกโรงเรียนแล้วหรือพวกกูเลิกแล้วมึงมานั่งเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวัน
แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็เอ่ยปากขึ้นว่าพวกเราเล่นน้ำกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับบ้านตะวันในตอนนั้นก็ยังเป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่ายังไม่ถึงเวลามืดค่ำเด็กๆทุกคนก็ได้ตกลงกันพากันเล่นน้ำในหนองน้ำสแกแห่งนั้นเด็กๆทุกคนก็พากันเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเมื่อเด็กชายพันธุ์เรียนหนังสือจบชั้นป.4พ่อแม่ก็ได้พาย้ายถิ่นฐานไปอยู่อีกหมู่บ้านใหม่มาทำมาหากินอยู่ที่บ้านยางซึ่งอยู่ห่างจากบ้านน้องสแกที่เป็นบ้านเกิดประมาณ10กิโลเมตรครอบครัวพาย้ายมาจับจองที่ทำนาใหม่ซึ่งในสมัยนั้นการจับจองที่ดินที่ทำกินในสมัยนั้นยังทำกันได้ง่ายไม่มีเอกสารใดๆกำกับหรือโฉนดที่ดินเป็นเพียงที่ดินว่างเปล่าที่ใครๆก็จับจองได้หากว่าที่ตรงนั้นไม่มีเจ้าของแต่ถ้ามีเจ้าของก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันง่ายๆที่ดินบางแปลงก็ใช้แห่ใช้มีดอิโต้แลกกันเอาในสมัยนั้นใครเป็นช่างตีเหล็กช่างตีมีดหรือช่างสารแห่สารตะกร้าก็มีที่ดินที่ทำกินมากกว่าใครๆจนมีคำพังเผยพูดกันว่าตีมีดแลกนาสารตะกร้าแลกไร่ครอบครัวของเด็กชายพันธ์ย้ายมาทำนาทำไร่มาทำกินอยู่ที่บ้านยางแห่งนี้เป็นเวลาถึง5ปีพอตกมาปีหลังๆความแห้งแล้งก็เข้ามาเยือนทำนาทำไร่ไม่ค่อยจะได้ข้าวได้น้ำสักเท่าไหร่พ่อแม่ของท่านจึงได้พาย้ายถิ่นฐานอีกครั้งก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านแห่งใหม่ย้ายมาคราวนี้มาอยู่ที่บ้านขนาดตำบลชุมพวงอำเภอพี่ไม้ในขณะนั้นปัจจุบันเป็นอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านยางถัดออกมาอีกประมาณ7กิโลเมตรซึ่งในขณะนั้นเด็กชายพันธ์อายุก็เริ่มเข้าช่วงวัยรุ่นกำลังเป็นหนุ่มน้อยพอย้ายมาอยู่ที่บ้านขนาดน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ทำไร่ทำนาก็ได้ผลดีครอบครัวของท่านจึงคิดตั้งหลักปักฐานอย่างถาวรอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้วยามแล้งก็พากันลงไปหาปลาที่แม่น้ำมูลด้วยความอุดมสมบูรณ์จึงได้ปลามาทำปลาล้าเป็นจำนวนมากมารดาของท่านก็ได้ทำปลาล้าไว้กินหลายไห่เลยทีเดียวแต่หนุ่มน้อยพันเป็นคนที่ทำบาปไม่ค่อยขึ้นไปหาปลาที่แม่น้ำมูลกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆก็ไม่ค่อยจะได้อะไรกับเขาไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเหมือนอย่างคนอื่นเขาคนอื่นได้ปลามาเต็มข่องเต็มกระชังแต่หนุ่มน้อยพันก็ได้แต่ผักติดไม้ติดมือกลับมาบ้านหลวงตาพันท่านได้เคยระบายกับลูกศิษย์ว่าไม่รู้เป็นอะไรหาปูหาปลาก็เป็นเหมือนอย่างชาวบ้านเขาว่านแหทอดแหใส่ดางใส่มองใส่เบ็ดก็ทำเป็นเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ไม่เคยได้อะไรกับเขาสักทีเวลากลับบ้านกลัวไม่มีอะไรติดไม้ติดมือก็หาเก็บผักหักฟืนกลับบ้านเอาจนบิดาของท่านชอบพูดว่าหากินบ่หมานปานนี่ได้ลูกได้เมียไปสิเลี้ยงลูกเมียคุ้มอยู่บ่คำพูดของพ่อท่านหมายความว่าหาอะไรก็ไม่เคยได้กับเขาถ้ามีลูกมีเมียไปจะเอาอะไรเลี้ยงเขาเป็นคำพูดที่ทำให้หนุ่มน้อยพันนั้นได้ฉุดคิดแม้พ่อแม่จะพูดมาอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้สึกน้อยใจเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านว่าจริงๆหนุ่มน้อยพันก็ต้องก้มหน้ายอมรับความจริงไปเมื่อโตมาอีกหน่อยหนุ่มพันก็ได้พิจารณาตัวเองว่าในเมื่อเราเกิดมาหาอยู่หากินไม่ได้เหมือนอย่างใครเขาโตขึ้นเราจะทำอะไรกินเราจะพาชีวิตไปอย่างไรมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่สะเทือนใจหนุ่มพันเป็นอย่างมากที่ในหมู่บ้านเขาจะจัดงานแต่งงานก่อนถึงวันจัดงานชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเตรียมข้าวเตรียมของพวกผู้หญิงก็จะพากันเก็บผักหักฟืนพวกผู้ชายก็จะช่วยกันฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อเตรียมอาหารมาไว้สำหรับเลี้ยงแขกในงานหนุ่มพันก็ได้ไปช่วยพวกผู้ชายล้มวัวล้มควายวัวผู้โชคร้ายถูกจูงมาอย่างหลักเพื่อปลิดชีพมันเพื่อเอาเนื้อของมันมาเป็นอาหารของมนุษย์เจ้าวัวตัวนั้นมันคงไม่รู้หรอกว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าชีวิตของมันก็จะสิ้นสุดลงเจ้าวัวตัวนั้นมันกินอาหารอย่างอร่อยราวกับว่านักโทษประหารกำลังกินอาหารมื้อสุดท้ายยังไงอย่างนั้นพอมือสังหารจูงวัวตัวนั้นมามัดไว้ที่หลักอีกคนก็ถือค้อนปอนเตรียมจะทุบหัวของเจ้าวัวตัวนั้น
บังเอิญสายตาของมันหันมาสบตากับหนุ่มพันพอดีสายตาของทั้งสองจ้องมองกันอยู่สักพักชั่วอึดใจมือสังหารก็เงื้อค้อนปอนขึ้นอย่างสุดแขนแล้วฟาดค้อนปอนลงที่หัวของวัวตัวนั้นพอค้อนปอนกระทบศีรษะขาหน้าของมันก็ทรุดลงกับพื้นทันทีมันได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสายตาของมันที่สบตากับหนุ่มพันอยู่นั้นเหมือนกับว่ามันอ้อนวอนร้องขอชีวิตความรู้สึกของวัวตัวนั้นส่งตรงมายังหนุ่มน้อยน้ำตาของมันไหลอาบออกมาทั้งสองแก้มลมหายใจที่ใกล้สิ้นสุดอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาษาคนได้น้ำตาแห่งความอาลัยในชีวิตไหลออกมาอย่างพลั่งพลูเหมือนกับว่าหนุ่มพันรับรู้ความรู้สึกของเจ้าวัวตัวนั้นสายตาที่จ้องมองกันเหมือนมันบอกว่ามันกลัวตายใจก็ห่วงลูกน้อยที่ยังโตไม่เต็มที่มันอ้าปากร้องด้วยความเจ็บปวดออกมาจนสุดเสียงพร้อมกับเลือดสดๆที่ไหลออกมาจากปากของมันมันสำลักเลือดและกระตุกอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งหลังจากนั้นมันก็แน่นิ่งไปอนิจจาเบื้องหน้าคืองานมงคลที่คนสองคนกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เบื้องหลังคือหนึ่งชีวิตที่ต้องสังเวยน้ำตาแห่งความจำพลากที่หลั่งไหลออกมาจากสองตาของเจ้าวัวตัวนั้นหนุ่มพันทนดูไม่ไหวจะห้ามไม่ให้ฆ่ามันก็ทำไม่ได้จนต้องตัดใจลุกเดินหนีออกมาเพราะไม่อยากดูมันจุกเข้าไปในอกอย่างบอกไม่ถูกสงสารสัตว์โลกสุดเหลือที่จะประมาณเกิดความสะเทือนใจขึ้นมาอย่างนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนต้องไปยืนหลบมุมร้องไห้ด้วยความสงสารเจ้าวัวตัวนั้นไม่นานเพื่อนๆก็หาบตะกร้าที่เต็มไปด้วยเนื้อวัวที่ถูกชำแหละแล้วหาบผ่านหน้าหนุ่มพันไปคนละหาบเจ้าวัวตัวเป็นๆในตอนนั้นบัดนี้กลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วอนิจจาชีวิตของสัตว์โลกมันช่างไม่เที่ยงแท้หนอหนุ่มพันรำพึงรำพันอยู่ภายในใจความกระทบกระเทือนใจยังไม่พอแค่นั้นพอกลับมาถึงบ้านก็ได้ยินพ่อคุยกับแม่ว่าได้ขายวัวตัวหนึ่งให้กับงานแต่งพ่อหนุ่มพันได้ยินเช่นนั้นก็ได้วิ่งกลับไปอย่างตรงที่เขาปิดชีพของมันพอวิ่งมาถึงก็เห็นแต่หัวของมันวางอยู่ที่เขายังไม่เอาไปทำอะไรหนุ่มพันยืนน้ำตาซึมเมื่อมองดูหัววัวตัวนั้นมันคือวัวของตัวเองที่เคยเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันยังเล็กๆจนมันเติบโตเป็นสาวและมีลูกแต่ที่จำมันไม่ได้เพราะตอนนั้นมันมืดแสงไฟจากตะเกียงก็พอสลัวสลัวมองเห็นวัวตัวนั้นก็ไม่ค่อยจะชัดนักด้วยความผูกพันกับเจ้าวัวตัวนั้นหนุ่มพันเกิดความเสียใจจนสะอึกสะอื่นหลบมุมมานั่งพิจารณาคนเดียวที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านหนุ่มพันได้พิจารณาทวนกระแสถ้าหากว่าเราโตมาแต่งงานมีครอบมีครัวก็คงจะมีวัวมาสังเวยชีวิตให้กับการจัดงานแต่งงานของเราอย่างนี้เมื่อเรามีลูกมีเต้าลูกของเราก็จะเอาลูกเอาเมียเราก็คงจะเป็นเจ้าภาพฆ่าวัวฆ่าควายอย่างนั้นเหมือนกันเป็นการสร้างกรรมต่อกรรมไปไม่รู้จักจบจักสิ้นจากพ่อถึงลูกจากลูกถึงหลานจากหลานถึงเหลนไปอย่างนี้และมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นหนุ่มพันได้พิจารณาไปถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคู่รักไม่นานก็จะให้กำเนิดบุตรตามประเพณีตามวิถีของมนุษย์เมื่อเราเกิดมาก็ต้องทำบาปทำกรรมกันต่อไปตัวเราเกิดมาก็ทำบาปทำกรรมไม่ได้เหมือนอย่างใครเขาเราคงเกิดมาเพื่อที่จะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างคนอื่นมีหนทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้ที่จะไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมเหมือนอย่างคนอื่นเขาอีกก็คือการบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าจะขอพ่อแม่ไปบวชนั้นหนุ่มพันก็คิดว่าท่านคงจะไม่อนุญาตอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครช่วยท่านทำไร่ไถนาหนุ่มพันในวัย16ปีจึงต้องอดใจไว้ก่อนรอให้อายุครบบวชค่อยขอท่านอีกครั้งเป็นอันว่าในวันนั้นหนุ่มพันไม่ได้ไปช่วยงานคนอื่นเขาช่วยเตรียมข้าวเตรียมของงานแต่งเลยก็คงเป็นอย่างว่าท่านเกิดมาเพื่อไม่ต้องการสร้างเวรสร้างกรรมอีกคงเป็นแรงอธิษฐานแรงปรารถนาที่มีในสัญญาตั้งแต่อดีตชาติเกิดมาในชาตินี้จึงไม่มีความยินดีพอใจกับการทำบาปทำกรรมเห็นการสร้างเวรสร้างกรรมของมนุษย์จึงเกิดความสะเทือนใจเมื่อการกระทำเข้ามากระทบกระเทือนใจก็เกิดฮิริโอตปะคือความละอายเกรงกลัวต่อบาปจิตใจของท่านจึงได้พินิจพิจารณา
หาหนทางหลุดพ้นจากวงจรวัฏจักรนี้ดังผู้เห็นภัยจึงย่อมไม่ยอมเดินสู่ภัยนั้นๆหลังจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจในครั้งนั้นหนุ่มพันธ์ก็เริ่มหันหน้าเข้าสู่วัดแม้จะเป็นแค่เพียงวัยหนุ่มน้อยก็ตามหลังจากเสร็จการเสร็จงานช่วยพ่อช่วยแม่ในการทำไร่ไถนาหนุ่มพันธ์ก็มักจะไปเล่นอยู่ที่วัดเสมอบางครั้งที่บ้านไม่มีงานทำก็จะไปนอนอยู่ที่วัดเลยไปหยิบไปจับช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยพระสงฆ์ภายในวัดในสมัยนั้นวัดที่บ้านขนากมีชื่อเรียกว่าวัดใหม่หนองบัวรีมีเจ้าอาวาสชื่อว่าหลวงพ่อพูลในตอนนั้นท่านกำลังจะหาไม้มาสร้างกุฏิรวมหลังใหญ่ชาวบ้านและพระสงฆ์ก็พากันช่วยกันเลื่อยไม้ที่ได้มาจากป่าที่ชาวบ้านพากันถากถางป่าเพื่อทำไร่ทำสวนในสมัยนั้นไม้ใหญ่ๆยังมีอยู่มากไม้ก็ถูกโค่นลงมาเหลือจากเอาไปสร้างบ้านสร้างเรือนชาวบ้านก็นำไม้บางส่วนใส่ล้อใส่เกวียนมาถวายวัดโดยเฉพาะไม้ที่ไม่นิยมนำมาสร้างบ้านนั่นก็คือไม้ตะเคียนชาวบ้านมักจะนำมาถวายวัดเพราะเชื่อกันว่าไม้ชนิดนี้มีผีนางไม้สิงสู่อยู่ด้วยความเหี้ยนความอาถรรพ์ของไม้ชนิดนี้จึงไม่มีใครที่จะกล้าเอานำไปสร้างบ้านทางวัดจึงได้ไม้ชนิดนี้มาเป็นจำนวนมากในสมัยนั้นทางการก็ยังเข้าไม่ถึงเขตชนบทการรุกรามตัดไม้ทำลายป่าจึงไม่ค่อยจะตรวจพบจากทางการสักเท่าไหร่หนุ่มพันธ์ได้มาช่วยงานวัดอย่างขยันขันแข็งได้มาช่วยงานที่วัดแทบทุกวันจนหลวงพ่อพูลเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบุรีท่านได้เล็งเห็นขาดคนช่วยอุปถากและท่านได้เล็งเห็นว่าหนุ่มพันธ์เป็นคนดีเป็นคนที่สนใจใคร่ในธรรมยามว่างก็จะมานั่งพูดคุยเรื่องธรรมะกับหลวงพ่อพูลอยู่บ่อยและชอบเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้หลวงพ่อพูลฟังอยู่บ่อยๆครั้งหลวงพ่อพูลท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่พอมีวิชาอาคมบ้างท่านหนึ่งท่านได้พิจารณาเล็งเห็นว่าชีวิตของหนุ่มพันธ์ไม่เหมาะแก่การที่จะดำเนินชีวิตไปแบบคารวาสท่านจึงชวนให้หนุ่มพันธ์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหนุ่มพันธ์พอได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแม้อายุในตอนนั้นจะยังไม่ครบ20ที่พอจะบวชเป็นพระได้แต่หลวงพ่อพูลก็ได้บอกว่าให้มาบวชเป็นเนนก่อนจะได้มาช่วยงานช่วยการในวัดได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างไปกลับบ้านและวัดก็มาอยู่ที่วัดเลยให้มันแล้วด้วยความดีใจที่จะได้บวชหนุ่มพันธ์จึงมาขออนุญาตบิดามารดาของท่านเพื่อที่จะลาบวชบิดามารดาของท่านก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าขัดขวางอะไรติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือสาวๆที่เคยจีบกันคนในสมัยนั้นเมื่อได้จีบกันใจก็มั่นเหมาะอยู่แต่กับคนเดียวทั้งหญิงทั้งชายก็หมายตาแค่เพียงคนเดียวคือฉันและเธอหนุ่มพันธ์เคยหลวมปากให้สัญญากับสาวคนนั้นว่าถ้าได้บวชแล้วสักหนึ่งพรรษาศึกออกมาจะให้แม่มาขอเมื่อคำสัญญาระหว่างใจเกิดขึ้นสาวคนนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็รู้เห็นเป็นใจกันหมายตาเป็นดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเมื่อสัญญาระหว่างสองที่ให้ไว้แก่กันและกันจิตใจของทั้งสองก็ตั้งมั่นไม่แปรผันเป็นอื่นไปได้ด้วยหนุ่มพันธ์ลืมการพิจารณาของตัวเองที่ไปพิจารณาอยู่ที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านนั้นจึงเผลอปากรับคำให้คำมั่นสัญญาแก่สาวว่าเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อถึงวันที่พร้อมทั้งที่ตนได้เคยพิจารณาว่าหญิงชายหากจับมือร่วมแรงร่วมใจกันเริ่มต้นชีวิตไปด้วยกันก็จะมีการเกิดให้กำเนิดบุตรสิ่งนั้นคือบ่วงอย่างแท้จริงแต่ด้วยคนสมัยนั้นรักษาคำพูดรักษาสัจจวาจามีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองเมื่อได้ตกปากรับคำหนุ่มพันธ์ก็รู้สึกหนักใจเป็นอย่างมากทั้งที่การมีครอบครัวไม่ใช่จุดหมายสูงสุดตามที่ตนปรารถนาแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อวัดใจซึ่งกันและกันเมื่อถึงวันนั้นคงจะได้คำตอบให้กับหัวใจแต่ตอนนี้ขอหันหน้าเข้าสู่ผ้ากาสาวพัดเสียก่อนหลวงตาพันท่านเคยย้ำคำสั่งสอนกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอว่าการที่จะให้คำมั่นสัญญาสัจจวาจากับใครนั้น
ต้องมีสติกำกับคำพูดอย่าเผลอพูดอะไรไปง่ายๆเพราะคำพูดมันจะเป็นโซ่บ่วงคล้องเราไว้คำพูดคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มันมีฤทธานุภาพมากพูดให้คนดีใจก็ได้พูดให้คนเสียใจก็ได้พูดให้คนเป็นก็ได้พูดให้คนตายก็ได้ผู้ใดอยากมีวาจาศิษย์เหมือนดังพระร่วงให้รักษาคำมั่นสัจจะวาจาไว้มันมีฤทธิ์อำนาจเกิดขึ้นได้จริงอย่าได้ทิ้งสัจจะวาจาขอได้รับความขอบคุณจากแอดมินเล่าเรื่องทางช่องยังทรงชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าเอาไว้พบกันในตอนหน้าแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าเรื่องราวของหลวงตาพันให้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้เพิ่งเสนอเป็นตอนแรกยังมีเรื่องราวของหลวงตาพันที่น่าสนใจอีกหลายตอนโปรดติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบคลิปแอดมินก็หวังว่าคงได้คติธรรมไม่มากก็หน่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วค่อยมาติดตามรับชมรับฟังกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ